พียงไม่ถึงครึ่งวันรวบโจรได้กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีโจรลักลอบตัดสายไฟตามหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดที่ช้างป่ามักจะเดินข้ามทางจึงเป็นอันตรายต่อชาวบ้านในชุมชนก่อนถูกรวบได้พร้อมของกลางวันพฤหัสที่24ตุลาคม2567ภายใต้การอำนวยการของนายอำนวยเกษตรสินนุกูลนายอำเภอท่าตะเกียบได้รับแจ้งจากนางสาวสมจิตสาธุชาติกำนันตำบลท่าตะเกียบว่ามีคนขโมยลักลอบตัดสายไฟบริเวณจุดส่องสว่างเตือนภัยช้างป่าข้ามถนนตรงป่าชุมชนบ้านคลองมหาดหมู่ที่14ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถสัญจรจึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองอำเภอท่าตะเกียบขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวพบชายต้องสงสัยมีท่าทีพิรุธโดยการบันทึกของกล้องวงจรปิดในวันที่20ตุลาคมเวลา22นาฬิกาขับขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนน่าสงสัยโดยในกล้องวงจรปิดจับภาพมีรอยสักบริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างต่อมานายกันนทัศน์วินนิวัฒน์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงท่าตะเกียบจึงโพสต์แจ้งเบาะแสขอความร่วมมือแจ้งลักษณะคนร้ายในกลุ่มรายอำเภอท่าตะเกียบได้รับการแจ้งยืนยันว่าคือนายเสถียรจางจิตอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่119หมู่12บ้านเนินกระบุกตำบลท่าตะเกียบจึงวางกำลังเข้าควบคุมตัวประกอบด้วยฝ่ายปกครองอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพโดยจำนนต่อหลักฐานภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดซึ่งนำสายไฟมาลอกเอาทองแดงไปขายร้านค้าของเก่าแห่งหนึ่งในอำเภอสนามชัยเขตจำนวน17กิโลกรัมชุดจับกุมได้ยึดของกลางและแจ้งข้อกล่าวหารับซื้อของโจรให้มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าตะเกียบส่วนนายเสถียรจางจิตดำเนินการทำแผนและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านนางสาวสมจิตสาธุชาติกำนันตำบลท่าตะเกียบได้กล่าวขอบคุณปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงปลัดโจ้นายกันนทัศน์วินนิวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านเนินกระบุกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าตะเกียบทุกท่านที่ได้ร่วมจับกุมนายเสถียรจางจิตกรณีลักลอบรักตัดสายไฟไฟทางโซลาเซลล์ของทางหลวงชนบทเส้นทช4014เมื่อในวันที่19ตุลาคม2567ที่ผ่านมาณหน้าสารกลางหมู่บ้านคลองมหาดหมู่14ตำบลท่าตะเกียบจำนวน5ต้นซึ่งตรงบริเวณจุดนั้นเป็นบริเวณที่ช้างป่าเข้าออกเป็นประจำทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากผู้ต้องหาลักสายไฟนำไปเผาทำลายหลักฐานและเอาเฉพาะทองแดงที่ปอกแล้วจำนวน17กิโลกรัมไปขายและตามดำเนินคดีร้านขายของเก่าฐานรับซื้อของโจรที่อำเภอสนามชัยเขตอีกด้วยสราวุธบุญสร้างผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรารัชนีศรีพลรายงานนิวส์24สถานีประชาชน